ประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกกล้วยเล็บมือนางกล้วยประจำถิ่นของภาคใต้ที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเดิมนั้นเกษตรกรปลูกกล้วยเล็บมือนางเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพิ่งจะมีการส่งเสริมอย่างจริงจังภายหลังเกิดเหตุพายุเกในปีพุทธศักราช2532เนื่องจากกล้วยเล็บมือนางให้ผลผลิตที่รวดเร็วปลูกไม่นานก็ขายได้กล้วยเล็บมือนางจะแปลกกว่ากล้วยชนิดอื่นคือเป็นกล้วยที่ปลูกโดดเดี่ยวไม่ได้ต้องปลูกพืชชนิดอื่นขึ้นมาแซมชาวบ้านจึงเรียกว่ากล้วยขี้เหงาซึ่งจริงๆแล้วกล้วยชนิดนี้ไม่ชอบแดดจัดจำเป็นต้องอาศัยร่มเงาจากไม้ชนิดอื่นจึงจะเจริญเติบโตได้เต็มที่และให้ผลผลิตดีกล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพรมีรสชาติหอมหวานอร่อยเนื่องด้วยพันธุ์กล้วยสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศทำให้เกษตรกรจำนวนมากนิยมปลูกผลผลิตที่ได้จึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงคือกล้วยเล็บมือนางอบซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์กล้วยขี้เหงากล้วยเล็บมือนางอกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้างตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร